เนื่องด้วยนะครับผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ23มกราคมที่ผ่านมากรณีการถือครองหุ้นสื่อของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับนัยยะสำคัญประเด็นสำคัญก็คือว่าศาลพิพากษาว่าบริษัทไอทีวีนะครับไม่มีสภาพเป็นสื่อสารมวลชนคำผูกพันคำพิพากษาของศาลผูกพันทุกคนผมก็เลยมาตามเรื่องต่อวันนี้ผมมาเตือนความทรงจำระหว่างผมนายเรืองไกรและกกต.สักหน่อยเนื่องจากพฤษภาคม66ครับเรืองไกรมายื่นว่านะครับพิธาอาจจะบกพร่องหรือขาดคุณสมบัติในการลงรับสมัครส.ส.เพราะถือครองหุ้นสื่อไอทีวีนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณเรืองไกรก็มาต่อครับอ้างว่าเอาเอกสารมาให้ฉบับที่2หลังจากนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะ29พฤษภาผมมายื่นคำร้องสวนผมบอกว่านะครับคำร้องของคุณเรืองไกรขาดเหตุผลนะครับไร้น้ำหนักขอให้กกต.ปัดตกเป็นเรื่องไร้สาระและอาจจะเป็นเกมการเมืองเสียด้วยซ้ำไปหลังจากนั้นครับคุณเรืองไกรน่าจะประมาณสักวันที่10มิถุนาคุณเรืองไกรมาให้ถ้อยคำในฐานะเป็นพยานในฐานะเป็นผู้ร้องในขณะนั้นทุกท่านคงทราบดีครับมันมีพยานหลักฐานที่คุณเรืองไกรเอามาชิ้นหนึ่งนั่นคือรายงานการประชุมของ ITV นะครับหลังจากนั้นมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนทุกแขนงในช่องทางของออนไลน์บอกว่าไอ้สิ่งที่คุณเรืองไกรนะครับเอาพยานหลักฐานเข้าสู่ระบบของกกต.มันอาจจะเป็นเท็จเพราะไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่ตรงกับคลิปวิดีโอนะครับที่เขาเผยแพร่กันการทำคดีหุ้นสื่อเนี่ยนะครับมีพิรุธมากมายมากมายข้ามขั้นตอนลัดวิธีการไม่เอาระเบียบแบบแผนนะครับกฎระเบียบที่ตัวเองสร้างมาร่างมาแต่ไม่เอาครับไม่เรียกพิธาเข้าสู่กระบวนการในชั้นของกกต.ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญเลยและท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเราทราบกันดีหุ้นสื่อไอทีวีไม่มีสภาพเป็นหุ้นสื่อผมยืนยันเรื่องนี้มาตลอดแล้วจะดำเนินการยังไงกับกกต.ในฐานะคนรับเรื่องแล้วก็ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยผมไปปปช.แล้วนะครับหุ้นสื่อยังไงเนี่ยนะครับนอกจากคุณเรืองไกรแล้วผมก็ยังมองว่ากกต.นะครับอาจจะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเดี๋ยวผมไปตามปปช.ต่อนะผมไม่ยอมในหุ้นสื่อนะครับทั้งเรืองไกรทั้งกกต.